วัสดีค่ะหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจังหวังกรหมอจบจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและปัจจุบันนะคะหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวค่ะและเป็นแพทย์วิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ Anti Aging and Regenerative Medicine ค่ะสำหรับการดูแลรูปร่างไม่ใช่แค่การดูตัวเลขบนตาช่างนะคะสาวๆหนุ่มๆหลายท่านค่ะอยากจะลดน้ำหนักนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อที่มีรูปร่างที่ดีแต่อาจจะเข้าใจผิดไปหน่อยนะคะเพราะว่าการดูแลรูปร่างของพวกเรานั้นนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขที่อยู่บนตาช่างค่ะแต่มันคือเรื่องของการฟิตแอนด์เฟิร์มของร่างกายหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าร่างกายของเราเนี่ยถ้าจะรูปร่างสวยงามแล้วนะคะจะต้องมีสัดส่วนของไขมันนะคะและสัดส่วนของกล้ามเนื้อที่เหมาะสมเน้นต้องลดไขมันและเพิ่มกล้ามเนื้อต่างหากนี่ต่างหากค่ะคือเรื่องราวของการดูแลรูปร่างที่ดีแล้วจะทำอย่างไรให้มีรูปร่างที่ดีฟังทางนี้ให้ดีๆเลยนะคะการรับประทานอาหารมีส่วนอย่างมากค่ะการรับประทานอาหารที่เหมาะสมนะคะก็คือว่ากลุ่มข้าวแป้งคาร์โบไฮเดรตนั้นนะคะใช้วิธีนะคะดูอุ้งมือตัวเองค่ะ1อุ้งมือนะคะในมือ1นะคะรวมไปถึงโปรตีนนะคะจากสัตว์และพืชค่ะ1กํามือและที่เหลือให้เป็นใยอาหารเป็นผักผลไม้ที่มีรสชาติของน้ำตาลรสชาติหวานที่น้อยที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นแอปเปิ้ลฝรั่งชมพู่แก้วมังกรอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งแนะว่าก็รับประทานประมาณ1ฝ่ามือเนาะนอกจากอาหารแล้วนะคะตัวช่วยก็คืออะไรคะการออกกำลังกายค่ะการออกกำลังกายยังไงก็ต้องเบิร์นนะคะจะบอกว่ากินอย่างเดียวแต่ไม่เบิร์นไม่ออกกำลังกายได้ไหมคำตอบคือรูปร่างที่ดีจะดีได้ต้องออกกำลังกายด้วยนั่นคือว่าอย่างน้อยค่ะ3วันต่อ1สัปดาห์ครั้ง1คือ30นาทีและถ้าจะให้ดีเฉลี่ยแล้วหัวใจต้องเต้น130ครั้งต่อนาทีโอ้โหมีแต่เลข3กับ1นะคะเลขที่ออกไม่ใช่ค่ะเอาเป็นว่าออกกำลังกายให้ได้3วันต่อ1สัปดาห์นะคะแล้วก็30นาทีใน1ครั้งนะคะอย่างน้อยค่ะแล้วก็หัวใจเต้น130ครั้งต่อนาทีให้เหงื่อออกตลอดนั่นเองเพื่ออะไรคะเพื่อให้เรามีการเผาผลาญว่าแล้วพอพูดถึงเรื่องของการเผาผลาญนะคะก็มีหลายคนถามมาว่าแล้วมีตัวช่วยในเรื่องของการเผาผลาญไหมนะคะการที่จะช่วยในการเผาผลาญนั้นนะคะนอกจากออกกำลังกายค่ะสารอาหารบางกลุ่มเป็นตัวช่วยสำคัญในเรื่องการเผาผลาญอาหารไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นชาเขียวหอมใหญ่พริกส้มองุ่นนะคะจะมีส่วนนะคะในการช่วยเผาผลาญนะคะเผาผลาญพลังงานเบิร์นไขมันนอกจากนี้แล้วยังช่วยควบคุมความอยากอาหารก็คือสารสกัดในกลุ่มนะคะโกโก้ทับทิมเชอร์รี่ค่ะนอกจากนี้แล้วค่ะยังมีงานวิจัยนะคะว่าหญ้าฟรั่นค่ะและผงกระบองเพชรนะคะก็มีส่วนนะคะในการดูแลน้ำหนักนั่นเองแต่ที่สำคัญค่ะถ้าเราคิดจะรับประทานอาหารกลุ่มเหล่านี้ก็ต้องรับประทานให้เหมาะสมแต่ถ้าอยากจะรับประทานในรูปแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นก็ต้องเลือกสารสกัดที่ดีนะคะปลอดภัยด้วยอีกนิดนึงค่ะสำหรับท่านที่ต้องการโปรตีนนะคะเพราะเรามั่นใจว่าเราเนี่ยไม่สามารถรับประทานอาหารธรรมชาติที่มีโปรตีนได้อย่างครบถ้วนนั้นนะคะทางเลือกหนึ่งของท่านก็คือโปรตีนสกัดนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรตีนจากสัตว์นะคะเวโปรตีนก็มีส่วนในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อก็แนะนำค่ะว่าสามารถดูแลได้เช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะถ้าเรารับประทานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสารอาหารที่ช่วยเบิร์นเผาผลาญนะคะไขมันแล้วควบคุมความอยากอาหารดูแลรูปร่างและน้ำหนักแล้วนะคะอย่าลืมค่ะที่สำคัญที่สุดนะคะสารต้านอนุมูลอิสระค่ะเพราะทุกครั้งที่เรานะคะใช้ชีวิตยิ่งถ้าเราออกกำลังกายตั้งใจที่จะควบคุมดูแลน้ำหนักนั้นนะคะจะทำให้เกิดส่วนเกินของอนุมูลอิสระขึ้นมาได้ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับสารต้านอนุมูลอิสระค่ะสุดท้ายค่ะหมอดาวหวังใจว่าทุกท่านจะได้รับความรู้จากคลิปนี้และนำไปปฏิบัติตามเพื่อให้มีรูปร่างที่ดีนะคะจะบอกว่าแบบหมอดาวก็ได้นั่นไงไปแล้วค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ